เล่าพยาโลกสวัสดีค่ะกรมแพทย์แผนไทยเตรียมส่งแพลตฟอร์มอาหารไทยเป็นยาจังหวัดจันทบุรีเสนอองค์การยูเนสโกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมส่งแพลตฟอร์มอาหารไทยเป็นยาใช้ AI ชูจุดแข็งของสมุนไพรไทยซึ่งก็ได้เตรียมเสนอยูเนสโกเดินตามรอยเมืองเพชรบุรีค่ะ นายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนนรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าการที่ทางองค์การยูเนสโกกำหนดโครงการเพื่อให้เมืองต่างๆได้มีการพัฒนาและการนำเสนอตัวภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาหารซึ่งในประเทศไทยเรื่องของอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยก็จะถามหาเมนูอาหารต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบและยอมรับว่าเพราะรสชาติอร่อยแล้วก็มีคุณค่าและประโยชน์ทางด้านภชนาการและราคาถูกด้วยจากความนิยมนี้ค่ะก็จึงนำเอาสมุนไพรและเครื่องเทศเข้าไปเพิ่มคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าของตัวอาหารที่มีความนิยม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทํางานร่วมก,กันกับจังหวัดต่างๆแล้วก็ลองคัดเลือกอาหารจากเมนูท้องถิ่นค่ะที่เป็นประโยชน์โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการอาหารไทยอาหารเป็นยาเชน่นจังหวัดจันทบุรีโครงการสุขภาพดีด้วยสมุนไพร ต่อยอดด้วยเรื่องอาหารที่มีการนำสมุนไพรเครื่องเทศผสมในอาหารซึ่งก็กำลังดำเนินการเสนอองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาให้เป็นเมืองวัฒนธรรมทางด้านอาหารเหมือนก,นกันกับจังหวัดเพชรบุรีค่ะและขณะนี้ทางกรมก็รับสมัครพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้เข้ามาร่วมโครงการอาหารไทยอาหารเป็นยาค่ะ เริ่มต้นระยะแรกก็ใช้เมืองสมุนไพรซึ่งมีอยู่14จังหวัดแล้วนะคะปรากฏว่าจังหวัดที่สมัครเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็รวมการกลายเป็น18จังหวัดคาดว่าจะขยายต่อไปค่ะทั้ง76จังหวัดโดยหลักการพิจารณาก็จะมาจากเรื่องอาหารปลอดภัยของกรมอนามัยค่ะ Clean Food Good Taste จะเน้นเกณฑ์ความสะอาดของสถานที่พันธนะอุปกรณ์บุคลากรแล้วก็จะนำเรื่องของสมุนไพรเครื่องเทศเข้าไปต่อยอด ทั้งนี้ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานขั้นตอนต้องยึดเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยของอาหารเป็นเกณฑ์มาตรฐานเบื้องตน้นและต่อเนื่องด้วยการพัฒนาเมนูอาหารที่มีสมุนไพรเครื่องเทศในเรื่องของอาหารไทยอาหารเป็นยาเน้นที่ผู้ประกอบหรือผู้ปรุงอาหารต้องมีความรู้ความสามารถระบุได้ว่าสมุนไพรที่จะนำไปผสมในเมนู มีสรรพคุณทางยาด้านใดบ้างซึ่งทางกรมเขาก็มีข้อเสนอแนะให้กับผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำสมุนไพรเครื่องเทศมาใช้ให้เกิดสรรพคุณหรือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพพร้อมกับจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับบรรดาเชฟหรือผู้ประกอบการเป็นสื่อความรู้ความเข้าใจค่ะในแพทย์ขวัญชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้สมุนไพรรวมทั้งกัญชากัญชงหากนำมาประกอบอาหารเครื่องดื่มก็สามารถขับเคลื่อน เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพาะปลูกสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆมีแหล่งไปส่งขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรวมถึงการสร้างเรื่องราวให้หน่าสนใจเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารแต่ละจานให้เป็นที่น่าจดจำทั้งรสชาติและก็ความเป็นมาค่ะอย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้ประกอบการจะนำสมุนไพรามาปรับใช้กับอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายแล้วยังต้องคงรสชาติอาหารที่กลมกล่อมอร่อยถูกปาก นายแพทย์ขวัญชัยได้กล่าวว่าขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำลังนำเรื่องของโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์เข้าไปเสริมเพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้มาช่วยเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้แล้วก็พร้อมดำเนินการระบบแอปพลิเคชัน AI ที่นำมาใช้กับเรื่องของอาหารโดยจะทำเป็นโมบายแอปพลิเคชัน ประมวลข้อมูลเบื้องต้นจากแบบสำรวจเพื่อนำการวิจัยแล้วก็ระบบส่งข้อมูลของร้านอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เลือกเมนูที่ตามแอปพลิเคชันแนะนำซึ่งคาดการว่าแอปพลิเคชันนี้จะสำเร็จนะคะประมาณปี2,566ค่ะ